เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับพื้นผิว2พื้นผิวที่สัมผัสกันนะครับก็คือขึ้นอยู่กับค่ามิวนั่นเองนะครับค่ามิวเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะก็คือตอนที่วัตถุเนี่ยหยุดนิ่งนะแต่ถ้าสมมุติว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่นะครับก็จะต้องใช้มิวเคเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนะต้องใช้ให้ถูกนะครับมิวเอสเนี่ยจะมีค่ามากกว่ามิวเคเสมอมิวเนี่ยหรือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจะไม่มีหน่วยนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่สัมผัสกันอย่างเช่นตรงนี้นะครับเหล็กกับเหล็กนะครับจะมีมิวเอสเท่ากับ0.74นะครับมิวเคเท่ากับ0.57ทีนี้มาดูยางกับคอนกรีตนะครับจะมีมิวเอสเป็น1ฮะอันนี้มีค่ามากนะครับให้เราสังเกตว่ายางกับคอนกรีตเนี่ยถ้าเกิดเราวางไว้นะครับวางยางไว้บนคอนกรีตแล้วเราดึงนะมันจะฝืดมากเลยครับกระจกกับกระจกนะครับก็0.94ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับคู่ของวัตถุนะครับขึ้นอยู่กับคู่ของวัตถุนะฮะสังเกตว่าเทฟลอนกับเทฟลอนเนี่ยจะมีค่ามิวน้อยเห็นไหมครับนะฮะจะมีค่ามิวน้อยมากเลย0.04นะครับไม่ว่าจะเป็นมิวเอสหรือมิวเคก็แล้วแต่เทฟลอนเนี่ยเขาจะนิยมเอามาใช้ในการทำพวกแบริ่งที่ไม่มีตัวลูกปืนที่วิ่งอยู่ข้างในนะครับไม่มีรางลูกปืนนะครับมันจะมีแรงเสียดทานต่ำนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช้แล้วก็จะใช้การหล่อลื่นเนี่ยน้อยมากนะฮะแล้วก็พวกไขข้อนะครับในร่างกายของคนเนี่ยนะครับหรือข้อต่อเนี่ยแรงเสียดทานค่อนข้างน้อยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานหรือค่ามิวเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับไม่ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับคู่ชนิดของผิวที่มาสัมผัสกัน